ียนอยู่ตรงนี้อ๋อไอ้เหี้ยเอ้ยกูชิบหายต้องไหลสัตว์กูก็กระโดดลงดิไอ้เหี้ยทำไมน้ำชิบหายเฮียเอาไม้ไปก่อนกูลืมไปสัตว์กูถือไม้ไม่ได้เฮียเดี๋ยวแม่งแช่น้ำไม่สัตว์น้ำได้น้ำได้ใช่ไหมตอนจะออกว่าบอกวางได้เลยได้ไม้ได้เอาเราเบิกซับมึงมาดานให้แล้วกันนี้แช่กันเองวันนี้พอเที่ยงคืนแล้วไงคนก็กระโดดกันเลยนะไอ้เฮียกูร้อยเต็มจุดติดยากยังไงชิบหายโดดเลยได้เลยไอ้เฮียเดี๋ยวกูดอกไม้ลงก่อนอันนี้นานหน่อยกูทำนานไงกูทำเสร็จกูทำนานเนี่ยก็มึงไม่ต้องล้างอะไรมึงจะไปล้างตัวก่อนได้นะแล้วแต่นะที่นั่งรออ่ะรู้ป่ะไม่เฮ้ยโอเคเสียงนะครับอ
คนนะเบิกทรัพย์มันบาดาลต่างๆนะทรัพย์ที่มีของเจ้าของของต่างๆในใจนะไปทรัพย์ไปโชว์ไปลาไปสุขภาพร่างกายต่างๆแต่
ไม้ดอกไม้แหมเยี่ยมแค่ก่อนเลยนะแค่ลงมาด้านด้วยอันนี้แค่ตักน้ำมันไปก่อนนะก่อนจะแค่นะแค่น้ำมันจะกรอบกรอบก่อนนะผิดผ้าไปนิดก็ทุ่มมันกระแช่เลยกระแช่ก็ให้แขกระหว่างก็ได้เลยใครอ่ะไอ้ป้ามน้อยอะไรระหว่างเขาจะรีบกลับหรือเปล่าใช่ไหมลุงเขาจะแช่หรือเปล่าป้าน้อยครับเขาเปลี่ยนสภาพแช่รวมได้นะไม่เป็นไรเพราะว่าโง่ก่อนไอ้คนที่กูทำนั่นคือกูไม่ได้ลงนะครับเที่ยงคืนพอดีนะเพิ่งใจเย็นไอ้สัตว์ยังไม่เสร็จเลยเอาไปเอาน้ำมันจันน้ำมันหอมอะสีเหลืองอะเอามาสองขวดอะที่กูนั่งอยู่อะที่ป้าน้อยมาให้อะมันจะหอมเอามาเลยเดี๋ยวปลุกน้ำมันให้น้ำมันไอ้เนี่ยน้ำมันจันนะน้ำมันจันอะเออพอดีเออไอ้เหี้ยเอ้ยกูยังไม่ได้มุดเลยสัตว์กูมุดก่อนกูทำหายละเอามาเลยนะเอามาอันนี้จะหอมมากนะน้ำมันกันเนี่ยทำมาดีคือแต่มีแกะให้หน่อยด้วยฮัลโหลอันนี้ก่อนเบิกปั๊บมึงมาดานเด้อเพราะร่างกายต่างๆนะน้ำมนต์จันเพ็ญเนี่ยนะควรบอกน้ำมนต์เป็นจำปีก็น่าจะตักกันอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ตักกลับกันขอนอนแช่ก่อนแล้วกันนะเยี่ยมแช่ก่อนแล้วมุดก่อนเลยครับท่านบอกเต็มที่ครับกูท่าไหนด้วยเยอะเลยไม่เข้าเต็มที่แล้วท่าไม่ได้ไม่เยี่ยมน้ำตื้นไงว่าเขามุดจะเยี่ยมว่ามันมุดยากจังวะชิบหายมุดข้างหน้าไม่ได้อาจารย์ฮะไม่เปิดน้ำอ่ะแนวยาวได้ปะฮะแนวยาวอุ้ยไอ้เหี้ยเลยไปแล้วกูสังเวยอ้าวรู้ว่ามันกันน้ำโอ้ยกันน้ำได้ไอ้เหี้ยได้อยู่นะได้อยู่ประมาณไอ้เหี้ยนี่กูทำเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเช็ดก่อนไอ้สัตว์โอ้ยเหี้ยโทรศัพท์กูกันได้อยู่จ้าได้8ลิตรไอ้8เมตรไม่ได้เนาะไอโฟนไอ้สัตว์ไอ้แค่นี่เลยไอ้ข้าวสารเป็นไรไอ้เหี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหมดแล้วติดเกลียดเลยไม่ไรได้อยู่ได้อยู่จ้าได้อยู่ได้กันแล้วเช็ดดีกูก็ว่าไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรมันตรงๆวะช่างมันขวดไม่ไกลเลยขอตังค์แล้วกันเว้ยไม่ใช่ขอเลยขอให้มีลูกศิษย์ดีๆเข้ามาแล้วกันเว้ยขอที่อะไรมากเลยขอให้กูสร้างมึงยักษ์สำเร็จแค่นั้นเพราะว่าเย็นเว้ยนี่อะไรของใครกันเนี่ยขอตังค์ให้ลูกศิษย์ดีๆโทรศัพท์กูเอาไปดิติดเครื่องกล้องหลุดเลยเนี่ยอ้าวไม่ใช่น้ำลงแล้วใจรอเอาไปไม่เย็นว่ะมาใกล้ๆนะมารวยเด้อนะมึงเช็ดโทรศัพท์ก่อนนะสัตว์นะรวยเด้อนะรวยๆนะนะรวยๆนะเอาตักกันเลยเอาตักกันเลยนะสาธุตักกันได้แล้วโอเคนะตักได้แล้วนะวันนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งพอดีนะน้ำเรียกว่าน้ำมนต์จันเทนแหละเนี่ยที่มาหน้าตู้นี่แหละเอาไปใช้นะใครโดนของโดนอะไรผสมไม่กินได้นะไม่ต้องซีเรียสนะเออใครผัวไม่รักไม่หลงให้แดกก็หลงไอ้เหี้ยเอาใครหายนะใครเมียไม่รักอะไรต่างก็ลองดูแล้วกันนะกันได้เอาไปล้างนะใครโดนของโดนของไอ้เหี้ยใครแม่งเล่นของใส่ปิดลงปิดบังหน้าร้านอะไรต่างก็ได้นะเดี๋ยววันอาบน้ำมนต์เนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้ทำอีกรอบนึงนะครับประจำปีนะไม่ต้องกลัวนะเอานะอยู่ไหนเอานะใครจะโดดก็โดดลงมาก่อนเลยก็ได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นแล้วปั๊บก็จัดการค่อยๆนะเอาทีละกี่คนดีป้าก่อนป้ากระโดดก่อนป้าป้าลงป้าอยู่ไกลอ่ะของเราไม่เป็นไรหรอกนี่กระโดดกันเลยนะพวกเราดูกล้องไอ้เหี้ยโทรศัพท์กูสั่งเบยไปแล้ว
ร้านในโฆษณาเขาเรียกว่ามันดีจริงเปล่าเหมือนกันร้านแปดเมตรไหมแปดเมตรได้หรือวะได้ไม่เป็นไรปวดไม่สุดลงได้เลยใช่ไหมลงได้เลยรอให้ป้าก่อนใจเย็นแล้วก็พวกเราก็จัดการเอาได้เลยเอาเลยเอาเลยก็กูก็อาบพร้อมมึงแหละไอสัตว์กูไปอาบให้ใครได้ใช่ไหมพวกมึงอาบต่อกูแหละแต่ถ้าเกิดก่อนเนี่ยกูอาบให้อธิษฐานดีๆแล้วคนลาดเอาลาดลงพญานาคเลยก็ลาดไปทีเนี้ยจัดการเลยผู้หอมว่ะเฮ้ยเอากินแช่แล้วหอมเลยนะตัวหอมเลยกินขุยเลยนะครับอันนี้นะครับก็ใครจะมาก็ปีหน้านะครับน้ำมนต์จันเพ็ญนะครับที่สำนักวิมานอสูรนะครับปีหน้าปีนี้ก็คือไม่ได้บอกใครด้วยนะครับเอ้ยมันเปียกได้ไงไว้ใหม่มันเปียกไงวะเอากูชมน้ำมนต์เหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเป็นการน้ำได้เงี้ยอย่าไปซีเรียสไม่ได้ช็อตอะไรใช่ไหมคนที่นอนดึกนะครับไม่รู้กี่วิวอยู่ตรงนี้นะหลักฮะ300เหมือนกันนะครับโอเคครับก็เป็นที่สำนักวิมานอสูรนะใครที่ไม่ได้มาต่างๆนะครับเป็นการเบิกทรัพย์เมืองบาดาลต่างๆด้วยนะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะวันอาบน้ำมนต์วันที่7ที่8ก็ทำแบบนี้อีกรอบนึงนะครับใครที่อยู่กลางคืนเรื่องต่างนะครับผมทำให้แล้วกันนะครับใครที่จะต้องการจะแช่สำหรับคนที่อยู่ดึกนะวันน้ำมนต์ผมชอบอาบตอนกลางคืนนะครับกลางวันก็จะอาบตรงนี้นะครับกลางคืนก็อาจจะทำตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนได้แช่กันได้ดำกันนะครับน่ามาก็เยอะแล้วกันครับยานคืนสู่เย้าชาววิมานอสูรนะครับโดยเฉพาะวันที่8นะครับวันที่8คืองานบวงสรวงใหญ่นะครับที่นี่ผมมาทำน้ำมนต์ไว้นะครับใครจะเล่นไล่ลำจะมาลงน้ำต่างๆก็ว่านไปนะโอเคนะครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับสวัสดีครับผม